เราต้องรอดสวัสดีค่ะเพื่อความราบรื่นในการประสานงานช่วยเหลือท่านขอความกรุณาผู้ติดเชื้อหรือญาติกรุณาได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องเตรียมค่ะเอกสารที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนใบแสดงผลตรวจโควิด-19 ข้อมูลที่ต้องเตรียมชื่อสกุลอายุเพศเลขประจำตัวบัตรประชาชนน้ำหนักส่วนสูงโรคประจำตัวสิทธิการรักษารวมถึงโรงพยาบาลในสิทธิ์อาการปัจจุบันกรุณาเขียนอย่างละเอียดนะคะตรวจโควิดที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานใดเมื่อวันที่และได้รับผลในวันที่ผลตรวจขอเป็นแบบ RT-PCR เท่านั้นเมื่อทราบผลแล้วกรุณาขอเอกสารเป็นใบแสดงผลด้วยนะคะขั้นตอนที่1กรุณากดหมายเลข1668กด1เพื่อแจ้งข้อมูลค่ะหรือแอดไลน์ที่ Line ID @1668.reg จากนั้นท่านจะต้องได้รับรหัสประจำตัว5หลักเพื่อยืนยันข้อมูลผู้ป่วยในทุกการติดต่อขั้นตอนที่2กรุณาติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพสปสช.ที่หมายเลข1330กด0หรือ LINE @sabaidibot อีกครั้งนะคะ @sabaidibot เพื่อลงทะเบียนเตียงของสปสช.อีกครั้งและต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แอด LINE @bkkcovid19connectอีกครั้งนะคะ @bkkcovid19connect จากนั้นใส่ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัวแนบผลตรวจโควิดเมื่อทำขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วกรุณาแคปหน้าจอที่เป็นหน้าสุดท้ายแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ส่งมาที่อาสาสมัครของเราอาสาสมัครของเราจะทำการประสานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดสิทธิ์ของท่านเพื่อช่วยประสานหาเตียงตามระบบต่อไปสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลจังหวัดนนทบุรีกรุณาติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หมายเลข0613945402 0611722534061-394-5403 หรือ061-174-2260 ปทุมธานีสามารถติดต่อสายด่วนชาวปทุม02-581-5658 หรือ065-950-5772 สมุทรปราการสามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หมายเลข063-192-9272 หรือ063-192-9207ขอบคุณค่ะหลายขั้นตอนหน่อยนะคะอดทนหายใจเข้าลึกๆเราจะสู้ไปด้วยกันให้กำลังใจกันเราต้องรอด